แต่หญิงใจเด็กขาหนุ่มน้อยหน้าตาเจินจ้อยเจยบาดยกมือสานกับไว้เมตึงบุปผามาลาดดวงดอกไม้เอาวางใส่ไว้ผ่านคานจักจวนกันมามวนโมเข้ามาสู่วัดว่าอาลามสืบต่อตัวตามเดิมอ่อนก่อนกี่เกิดมาจาดนี้พบศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญจัดเก่าสร้างมาหากาลากาบอดใดเพชรเน้นจินดาเงินทองบาทได้บอดเต้าได้ไว้พระธรรมคำสอนขององค์บวรพระพุทธเจ้าหายจากมืดเศร้ามัวฝากหูต่างบุญต่างบาปกรรมกายหยาบนี่กลายจิตใจผ่องใสดังแก้วพ่อแม่ศรัทธาได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วตั้งใจแน่วรับฟังธรรมมาเทศนาขอกราบนอบน้อมบูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวกับกาลวะไวสาตัมพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงจะเจริญปอนจะเจริญจิตจะเจริญใจจะเจริญศีลจะเจริญธรรมจะเจริญโชคจะเจริญใจจงมีแก่ท่านบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายตึงยิงตึงจายตึงหนุ่มตึงเท่าเนาะเรากราบบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้จักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเทศนาธรรมภายโพธิ์ให้กับบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังทุกวันเสาร์เมื่อเจ้าตั้งแต่เวลา6โมงเจ้าจนถึงเวลา7โมงเจ้า1ชั่วโมงด้วยกันที่เฮาจะได้มาปะมาโอมาสนทนาธรรมร่วมกันศรัทธาญาติโยมก็อาตมาภาพเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะอาทิตย์แล้ววันเสาร์ที่แล้วก็ติดศาสนกิจก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุกเจ้านะซึ่งก็ติดศาสนกิจตั้งบ้านตั้งจองเนาะการทำบุญทำทานอะไรอย่างต่างๆนะอาตมาภาพก็บ่ได้มาจัดรายการสักกรรมศรัทธาญาติโยมทางนั้นทางนี้วันนี้ก็โอกาสดีโอ้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะก็ได้มาปะกับคณะศรัทธาญาติโยมในตอนมาเจ้าวันนี้ซึ่งบ่ได้ติดภารกิจหน้าที่อะไรอย่างตั้งใดสะอันสักอย่างนะก็ว่างเนาะก็เลยถือโอกาสได้น้อมนำหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้มานำเสนอนะคือศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจต่อจากอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาในเรื่องของการตกแต่งดาขันตั้งเนาะก่อนจะโอ้ถึงเรื่องการตกแต่งดาขันตั้งประเภทต่างๆนะก็จะได้นำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยสักเล็กสักน้อยเนาะเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมนั้นได้ทราบข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆความเคลื่อนไหวของเจ้าพุทธต่างๆนะในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าศรัทธาญาติโยมเมื่อวันที่3จนถึงวันที่8มีนาคม2567ที่ผ่านมาพระบรมสารีริกธาตุเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนถึงพระอรหันตสาวกนั่นก็คือว่าพระธาตุอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและก็พระมหาโมคคัลลานะเถรเจ้าก็ได้เสด็จมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเฮาโดยเฉพาะที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์หอคำที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลาหลายวันหลายคืนโดยกันก็มีศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนนักศีลนักบุญคนเฒ่าคนแก่ละเอ็กละอ่อนตอนแต่นเยาวชนพระเจ้าประสงค์กูบาเจ้าก็ได้ไปทำการถวายการต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุอย่างเนืองแน่นและได้แต่ละวันในแต่ละคืนที่ผ่านมาโอ้ศรัทธาญาติโยมเนื้อตกออกใจตึงในจังหวัดต่างจังหวัดจ้ะก็ปากันมากราบพระบรมสารีริกธาตุเพื่อที่จะได้หันพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกอีนอทาอูเป็นภาษาตั้งเหนือของเฮานะเป็นเท่ากระดูกนะแต่ว่าจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นยังคงมีความฮักมีความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างสูงจะมาสังเกตเห็นได้ว่าโอ้ในแต่ละวันในแต่ละคืนเนาะศรัทธาญาติโยมตุ้โอ้ก็มีศรัทธาญาติโยมประกาศวันหนึ่งเป็นแสนๆศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นตีหน้าภูมิอกภูมิใจกับหมู่เฮาเจ้าพุทธทั้งหลายนะที่ได้เกิดมาในห่วมศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปากันได้ไปกราบไปไหว้บางคนก็ไขหันกับตานะกระดูกของพระเจ้านะมันเป็นจะได้หาไขหันนะก็ได้หูได้หันกับหูกับตาเกิดมาเนี่ยพอจากดีเข้าป่าเหวล่ะอีเนาะก็ไปหาแถบบัดเดียวเนี่ยศรัทธาญาติโยมเกิดมาก็ได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าโอ้นับถือพระพุทธศาสนามาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นป่อแม่ปู่ย่าตายายมาโอ้อีแม่ก็กำลังได้ไปปะไปหันกระดูกพระพุทธเจ้าบัดเดียวนะได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ล่ะอีนะอันนี้ศรัทธาญาติโยมแสดงฮือหันว่าบารมีของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระอัครสาวกเจ้าทั้งสององค์นั้นนะเปิ่นเติงเปิ่นแผ่มาถึงป
ปวงชนชาวไทยทุกภาคถึง4ภาคเหนือกลางนะภาคอีสานภาคใต้ทำให้หมู่เฮาทั้งหลายนั้นได้หันพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั่วถึงกันการหันพุทธบารมีพระบรมสารีริกธาตุในคราวครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญตาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หมู่เฮาจะปุ๊ดควรที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเฮาจะต้องเอาน้ำทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนำมาประพฤติปฏิบัติใจคือเกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมเขาจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นพุทธปูชาสถาญาติโยมนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าโยธัมมังปัสสตินะโสมังปัสสติแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาหันธรรมะก็เปรียบกับเสมือนว่าเฮาได้หันพระพุทธเจ้าถ้าเฮาหันธรรมะก็เหมือนกับว่าเฮาได้ปะพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหมู่เฮาทั้งหลายไปไหว้ไปสาพระบรมสารีริกธาตุแล้วเฮาบ่ได้นำหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติใจแล้วมันก็จะบ่เป็นประโยชน์สักอันสักอย่างก็เหมือนกับว่าเฮาไปพอด้วยตาบ่ได้จาตุปัญจาตุก็จาตุก็เปิ้นเนี่ยตานะนะแต่หัวใจลักของการไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในคราวครั้งนี้นั้นหัวใจที่สำคัญนั่นก็คือว่าเราจะต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เปิ่นสอนเราเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยนำมาประพฤติปฏิบัติใจให้เกิดเป็นประโยชน์กับตนเองเมื่อได้มากที่สุดเราเฮือตาหรือยังสถาญาติโยมเอาหักษาศีล5ศีล8ศีล10หรือยังเฮานั่งเจริญสมาธิภาวนาสวดโยโกห้องพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกกันหรือยังนี่อันนี้คือหลักปฏิบัตินี่คือสิ่งที่สำคัญถ้าเฮาเฮือตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาหายใจเข้าก็ฮู้หายใจออกก็ฮู้พุทโธพุทโธอยู่ในจิตในใจทุกขณะจิตนี่ศรัทธาญาติโยมนั่นแหละขึ้นชื่อว่าเฮาได้หันพระพุทธเจ้าเฮาได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเฮาได้ปะพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะจากนั้นหมู่เฮาทั้งหลายการที่หมู่เฮาได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็คือพระบรมสารีริกธาตุเจ้าตลอดจนถึงพระอริยสาวกธาตุเจ้าในคราวครั้งนี้เป็นการเตือนสติให้หมู่เฮาทั้งหลายแต่กึดขึ้นมาว่าให้เฮาท่านทั้งหลายนั้นระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งเคารพนับถือตลอดทั้งชีวิตของเฮาและก็เป็นการเตือนสติหมู่เฮาทั้งหลายให้กึดถึงมรณานุสตินั่นก็คือว่าระลึกนึกถึงความตายสถาญาติโยมขนาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาสูงสุดของโลกก็ยังเข้าสู่นิพพานก็ยังตายสัทธาญาติโยมแต่การตายของพ้นนั้นเป็นการตายจากกิเลสนั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงบักเกิดขึ้นบ่มีในจิตในใจเปิ้นแฮมแล้วตายจากภพตายจากชาติบักเกิดใหม่แฮมแล้ว
ไปพระนิพพานปุณณสถานญาติโยมฉะนั้นถ้าโมเฮาท่านทั้งหลายนี่อยากจะไปนิพพานเฮาก็จะต้องเอาธรรมะเอาธรรมคำสอนทานศีลภาวนาเนี่ยนำมาสอนจิตสอนใจตนแล้วก็ต่อยตามมรรคฐานตามหนทางที่พระพุทธเจ้าเปิ่นได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างถ้าโมหะท่านทั้งหลายมัวแต่ไหวไหวไหวสักกะละนี่นะแต่ว่าบับประพฤติปฏิบัติธรรมะบัดเจริญอานาปานสติบ่หายใจเข้าบ่หายใจออกพุทโธพุทโธบ่มีสติอยู่กับตนครับตัวมันก็บ่มีประโยชน์อันใดสถาญาติโยมจุดหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาของโมเฮาท่านทั้งหลายนั่นก็คือว่าเฮาจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทานศีลภาวนานี่แต่ใจใดก็ดีนะก็ถือว่าองค์สมเด็จป่อของโมเฮาทั้งหลายได้ข้ามน้ำได้ข้ามทะเลเนาะเข้ามาสู่เวียงนครพิงเจียงใหม่ภาคเหนือของเฮาในฐานะที่ว่าโมเฮาท่านทั้งหลายเป็นเจ้าพุทธก็ไปต้อนรับพระพุทธองค์นะไปกราบไปไหว้ไปสาแล้วก็ระลึกถึกนะระลึกถึงพุทธานุสติพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นติจังติเปิ่งของเฮาธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นติจังติเปิ่งของเฮาสังโฆเมนาโถพระสังฆเจ้าเป็นติจังติเปิ่งของเฮาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันทอบว่าจะเป็นการเตือนสติหมู่เฮาจะพูดทั้งหลายเพื่อได้มีความตั้งมั่นต่อคุณพระรัตนตรัยอันนี้ก็วันนี้ก็บ่มีแล้วนะนะพระบรมธาตุเจ้าปนก็จะเสด็จไปพุ่นทางภาคอีสานคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายภาคอีสานนั้นได้กราบได้ไหว้ได้สักการะปูชานะเอาละทีนี้มาวกมากิจกรรมความหูเกี่ยวกับเรื่องขันตั้งในการประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาของเจ้าเหนือของเฮาเนาะนะวันนั้นได้อัตถาธิบายนะขันตั้งประเภทต่างๆไว้เป็นตี้เซตเรียบร้อยแล้วทำไมต้องมีขันตั้งนะขันตั้งมีไว้จะใดนะวิธีการประกอบขันตั้งนั้นมีอะไรอย่างพ่องนี่นะกำโยงขันตั้งนี่เปิ้นว่าเอาไว้อย่างใดพ่องนี่นะอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็ได้เฮียนหูไปแล้ววันนี้ก็จะได้อู้ถึงเครื่องขันตั้งในพิธีกรรมต่างๆนะเปิดจะคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติใจคือมันถูกต้องตามโบราณประเพณีล้านนาของเขาขันตั้งอย่างที่1ประเภทที่1ก็คือว่าขันตั้งก่อหรือว่าขันตั้งรอพระเจ้านะเครื่องประกอบขันตั้งที่สำคัญประกอบไปด้วยสวย4หมาก4สวย4หมาก4หรือเพิ่มขึ้นได้เท่าใดก็ยิ่งดีสถาญาติโยมนะแต่วันนี้จะโอ้ถึงว่าถ้าเฮาดาสวขันตั้งสวย4ดอก4สวยดอก4สวยหมาก4เฮาก็จะต้องมีหมาก4คด4ก้อมหรือว่า4ชิ้นเบียปัน3หมากปัน3เตียนเล่มบาท1กู้เตียนเลี่ยมเฟื้อง1กู้เตียนน้อย4กู้กล้วย2หวีบะเป้า2ลูกอ้อย2ต้นมอบใหม่สาดใหม่น้ำบวยใหม่เนาะปากก็คือว่าทับทีเนาะใหม่นี่นะผ้าขาว1แฮมผ้าแดง1แฮมนะ1แฮมก็คือ1พับพับ1ก็ประมาณ3เม็ดข้าวเปลือกเมินก็คือว่า10ลิตรข้าวสารปั้นก็คือว่า1ลิตรส่วนเงิน
แต่งตามยอดก็คือว่า300ก็ดี600ก็ดีนะ 1,000 นะ 1,000 ทองคำนะหรือว่า 1,000 เงินก็ดีหรือว่า1,200 เงินก็ได้นะตามยอดนะตามฐานเนี่ยศรัทธาญาติโยมเครื่องเครือทั้งหลายเหล่านี้ศรัทธาญาติโยมนะเครื่องครัวทั้งหลายเหล่านี้นะเปิ่นเปิ่มขึ้นได้สถาญาติโยมตามขันน้อยขันใหญ่ที่เฮาได้ตกแต่งเอาไว้นะถ้าเป็นกับวัดกับวาอารามอะไรอย่างต่างๆเปิ่นก็จะขึ้นขันหลวงขันใหญ่นะเมื่อเฮาเตรียมของขันตั้งเครื่องพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วนะเฮาก็เอามาตั้งไว้ที่มณฑลพิธีเพื่อที่จะได้เฮือดตุเจ้าเนาะสังฆเจ้าทั้งหลายได้ประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาในทางล้านนาเปิ้นมีความเชื่อกันว่าถ้าเฮาได้ขึ้นขันตั้งแล้วศรัทธาญาติโยมพิธีกรรมต่างๆที่เฮาจะรอพระเจ้านี่นะก็จะมีความสำเร็จก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีสิริมีเตชะอนุภาพกว้างขวางมีความวุฒิจำเริญแก่วัดวาอารามแก่ตนแก่ตัวสมภารพระเจ้าประสงค์สัมมาเนนตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายและเจ้าภาพผู้แปลงผู้สร้างนั้นนี่เป็นต้นนะต่อไปขันตั้งประเภทที่2ก็คือว่าขันตั้งยกชัดพระธาตุเจดีย์ซึ่งบัดเดี๋ยวนี้ก็โอ้แต่ละวัดแต่ละวาก็ยกชัดธาตุเจดีย์กันนะขนาดศรัทธาญาติโยมก็มีเจ้าภาพมีเจ้าศรัทธามาแปลงมาสร้างพระธาตุเจดีย์แล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจ้าบรรจุสาโหปิมปาเจ้าเอาไว้ในพระธาตุเจดีย์สื่อพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเปิ่นก็ต้องมีขันตั้งเวลาเขาจะต้องยกชัดพระธาตุเจดีย์นะเพื่อเฮือเกิดความเป็นสิริมงคลนะเพื่อให้เกิดสรีเตชะกับวัดวาอารามสันฐานบ้านเมืองนะเปิ้นก็จะตกแต่งดาเครื่องขันตั้งดังต่อไปนี้ก็คือว่า1คือมีสวยดอก16สวยปูหมาก16ชิ้นหมาก16คด16กำเบียร์หมื่นหมากหมื่นเตียนเล่มบาท104เล่มเตียนเงิน2คู่เตียนคำ2คู่เนาะเตียนหน่อย16คู่กล้วย1เครือบับเป้า1เครือหรือว่า1ทลายศาสตร์ใหม่4ผืนหม้อใหม่4ลูกวี4ใบน้ำต้นคันโถใหม่4อันผ้าขาว2หำผ้าแดง2หำนะข้าวเปลือกหมื่นข้าวสารปันเงิน1ปันคำ1ปันนี่อันนี้ขันตั้งเกี่ยวกับยกชัดพระธาตุเจดีย์คือตกแต่งดากันตับนี่ต่อไปประเภทอย่างที่3ขันตั้งถอนพระเจ้าวิหารเจดีย์หรือว่าเต้นแก้วอุโบสถอย่างต่างๆเนี่ยเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางตีบางตางก็โอ้นะได้แปลงวิหารใหม่ได้ตุบพระเจ้าได้ตุบวิหารตุบเจดีย์ตุบแต่นแก้วอะไรอย่างต่างๆเปิ้นก็จะต้องนิมนต์สังฆเจ้าทั้งหลายนะมาสวดมาถอนนะเพื่อให้เกิดสิ่งติดดีติดงามนะก่อนที่จะเฮาจะได้แปลงวิหารนะแค่เริ่มต้นเขาก็ยังทำสิ่งที่ดีๆเอาไว้แล้วศรัทธาญาติโยมนะ
เพราะฉะนั้นวิหารจะแล้วบานแล้วเจดีย์จะแล้วบานแล้วนี่ก็ขึ้นอยู่กับเฮาเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆตั้งแต่แรกคันตั้งถอนพระเจ้าวิหารเจดีย์หรือว่าแท่นแก้วอุโบสถหรือว่าสิ่งต่างๆสาธารณวัตถุอะไรต่างๆในวัดในวาเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยสวยดอก16สวยสวยหมากปู16สวยหมาก16คอส16กมเบียร์หมื่นหมากหมื่นเตียนเล่มบาท8กู่เล่มเฟือง16กู่เตียนหน่อย108ผ้าขาว1ฮัมผ้าแดง1ฮัมเนาะอย่างละ3เม็ดฮัมก็3เม็ดข้าวเปลือกนะ1กระบงก็ประมาณ20ลิตรนะข้าวสารแข้งประมาณ 3-5 ลิตรนะเงิน300คำ3ซีกคำ3ซีกก็คือว่าทองคำเปลว30แผ่นจ่อ16ตัวชัด1กันศาสตร์ใหม่หม้อใหม่น้ำต้นนะแล้วก็มะพร้าว1ทลายกล้วย1เครืออ้อย1แบกอันนี้ก็ขันตั้งถอนพระเจ้าวิหารเจดีย์เต้นแก้วอุโบสถต่อไปขันตั้งประเภทที่4ขันตั้งกินอ้อผายแหนะเครื่องประกอบขันตั้งประกอบไปด้วยสวยดอกไม้36สวยหมากปู36เบียร์ปัน3หมากปัน3เตรียมเล่มบาท1กู่เล่มเฟือง1กู่เตรียมเล่มเล็ก8กู่ผ้าขาววาผ้าแดงวานะข้าวเปลือกหมื่นข้าวสารปั้นกล้วย3หวีอ้อย3ต้นบับเป้า3แกนเงิน300อันนี้เป็นขันตั้งกินอ้อพะยาแต่ไผเคยกินกันอ้อพะแหเปลือกหื้อพะแหของเฮานั้นดีขึ้นโล่งขึ้นสามารถที่จะเฮียนโฮนะอักขระธรรมตลอดจนถึงวิชาความโฮอย่างต่างตึงตังโลกตึงตังธรรมนั้นคือบันไดทะลุปุโป่งกินอ้อพญาเสร็จเรียบร้อยจะทำให้เฮามีสติพญาปัญญาดีอันนี้เป็นกุศโลบายของคนสมัยบะเก่าเนาะเพื่อเพิ่มความมั่นอกมั่นใจนะคือกับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นต้นกินอ้อพญาเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องมีครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์มาเป็นผู้ประกอบพิธีเสกอ้อพญานะเสกอ้อพญาเสร็จเรียบร้อยก็จะแจกกับคนที่มาร่วมงานได้กินนะเป็นต้นต่อไปขันตั้งประเภทที่5ศรัทธาญาติโยมขันตั้งอบรมสมโภชพระเจ้านะก็ประกอบไปด้วยขันตั้งสวยดอกไม้ธูปเทียน16หรือ32หรือว่า108ก็ได้นะนะแต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็หันจะเป็นเครื่อง108กันไปนักนะแล้วก็มีเบียร์หมื่นหมากหมื่นนะเตียนเงินเตียนคําอย่างละกู่เตียนเล่มบาท4กู่นะเตียนเล่มเฟือง8เล่มนะเตียนเล่มน้อย16กู่เป็นต้นผ้าขาว1ฮัมผ้าแดง1ฮัมข้าวเปลือกหมื่นข้าวสารปั้นกล้วย1เครือบะพร้าว1คะแนงอ้อย1แบก1แบกนี่เป็นจะได้1แบกนี่ก็8ตอนนะสตางค์300ถึง 1,000 นะศาสตร์ใหม่หม้อใหม่หมอนใหม่น้ำบวยใหม่เป็นต้นนะอันนี้พ่อเฮาว่าเป็นขันตั้งอบรมสมโภชพระเจ้าเบิกเนตรพระเจ้าอะอย่างต่างๆเป็นต้นอันนี้หมู่เฮาท่านทั้งหลายก็คงจะหันกันใน3งานพิธีสมโภชพระเจ้าต่างๆในวัดในวาของตันและก็วัดอื่นวัดไก่ที่เปิดได้ทำกันอยู่เนาะต่อไปประเภทที่ฮอกขันตั้งถอนคึดนี่ขันตั้งถอนคึดนี่เป็นจะได้นะก็ประกอบไปด้วยสวยดอก36สวยหมากปู36เบียร์ปัน3หมากปัน3ผ้าขาววาผ้าแดงวานะข้าวเปลือกมึนนะข้าวสาร3ลิตรนะข้าวเปลือกหมื่นกับ10ลิตรนะข้าวสาร3ลิตรเตรียมเล่มบาท1กู่เล่มเฟือง1กู่เตรียมหน่อย4กู่เงิน300กรัม3ซีกน้ำส้มปล่อย1สลุงศาสตร์ใหม่หมอนใหม่น้ำต้นใหม่นะมีพัดก็คือวีน้ำบวยปากนะ
กล้วยเครือบะเป้า1ทลายอ้อย4เล่มนี่อันนี้ก็ตกแต่งดาเพื่อเป็นคันตั้งถอนคึดบางครั้งก็คึดอาจจะตกในบ้านในจองเฮากาตกติหั่นตกตินี่กาเฮากับนิมนต์สังฆเจ้าทั้งหลายไปสวดไปถอดต่อไปประเภทที่7ขันตั้งถอนผีตายแบบธรรมดาก็ประกอบไปด้วยสวยหมากปู4สวยสวยดอก4สวยเบี้ยปัน3หมากปัน3ผ้าขาว1ชิ้นผ้าแดง1ชิ้นข้าวเปลือก1กอบข้าวสาร1กอบ1กอบนี่ก็คือว่าเอาใส่ในควักใบตองหรือว่าถุงนะสตางค์36บาทเตียนเล่มบาท1กู่เล่มเฟือง1กู่เตียนเล่มเล็ก4กู่นะอันนี้คือขันตั้งถอนผีตายนะที่เฮาไปถอนอะไรต่างๆตายแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะเฮาก็ต้องดาเครื่อง4ศรัทธาญาติโยมต่อไปประเภทที่8ขันตั้งถอนผีตายบ่สมควรยกตัวอย่างเช่นตายโหงถูกอาวุธตกน้ำตกต้นไม้นั่งตายรับตายไฟดูดฟ้าผ่าเป็นต้นอันนี้ปนห้องว่าตายบ่สมควรนะขันตั้งก็ประกอบไปด้วยหมากปูสวยหมากปู36สวยดอก36เบียปัน3หมากปัน3ผ้าขาวว่าผ้าแดงว่านะเตียนเล่มบาท3คู่เล่มเฟื่อง3คู่เตียนน้อย36เล่มข้าวเปลือกข้าวสารนะ 3-5 ลิตรเงิน300บาทอันนี้เป็นขันตั้งคนติดตายบ่สมควรต่อไปประเภทที่9ขันตั้งสืบชะตาคนเนาะสืบชะตาหมู่เฮาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสวย4หมากปู4หมากคด4นะเบียปัน3หมากปัน3นะผ้าขาวผ้าแดงข้าวเปลือกข้าวสารเตียนเล่มบาท1กู่เตียนเล่มเฟื้อง1กู่เตียนน้อย4กู่นะเงิน4หรือว่า108บาทก็ได้นะตามสมควรตามฐานะนะบางคนก็ใส่4บางคนก็ใส่18บางคนก็ใส่36บางคนก็ใช้108นะต่อไปประเภทที่10ขันตั้งสืบชะตาหมู่บ้านนะสวยมากปู12สวยเบี้ยเอาสัญญาติดขัดหน่อยเด้อนะปีกมาแล้วเนาะเบียปัน3หมากปัน3ผ้าขาวว่าผ้าแดงว่านะข้าวเปลือก10ลิตรข้าวสาร1ลิตรเตียนเล่มบาท2กู้เล่มเฟือง2กู้เตียนน้อย8กู้เงิน300บาทคำซีก30แผ่นกล้วยหวีมะพร้าว3แก่นนี่นี่โต๊ะแต่งดาเอาไว้ต่อไปประเภทที่11ขันตั้งสืบจัดตาเมืองเนาะจะตาเมืองเชียงไฮ้เมืองเชียงใหม่อ่ะนะก็ประกอบไปด้วยสวยมาก36สวยปู36เบี้ยหมื่นมากหมื่นผ้าขาว1หำผ้าแดง1หำนะข้าวเปลือก20ลิตรข้าวสาร5ลิตรเตียน1กู่เตียนคำ1กู่เตียนเล่มบาท4กู่นะเตียนเล่มเฟือง8กู่เตียนน้อย16กู่จ้อนคำ1ใบเงิน1,000นะก็คือว่าเงิน 1,000 คำ100ก็หมายความว่าทองคำเปลว100แผ่นนะศาสตร์ใหม่หมอนใหม่น้ำต้นใหม่หม้อใหม่น้ำบวยใหม่นะกล้วย5หวีบะเป้า5แก่นอ้อย5เล่มมาก่อนใหญ่ไปตามสถานที่เนาะต่อไปประเภทที่12ขันตั้งถอนพญาติได้ผ้าปังสกุลนะสวย8สวยมากสวยปู8เบี้ยปัน3เนาะผ้าขาวว่าผ้าแดงว่านะข้าวเปลือก20ลิตรข้าวสาร5ลิตรเตียนเล่มบาท1กู่เล่มเฟือง1กู่เตียนน้อย8กู่เงิน1,000
เงิน1ปันคำก็คือว่าทองคำา100แผ่นนะก็ถ้าคนธรรมดาก็ใช้เงิน300คำก็คือว่า300บาทเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นประเภทต่างๆในการที่จะเตรียมขันตั้งเอาไว้สืบโหราจาตาหลวงเนาะนะอันนี้ก็นำเสนอคือศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับหีดห้อยพิธีกรรมลั่นนะเกี่ยวกับขันตั้งอะไรต่างๆนะเพื่อให้หมู่เฮาทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติใจนะคือมันถูกคือมันต้องนะเพื่อที่จะเป็นแบบเป็นหีดเป็นห้อยคือกับอนุชนรุ่นหลังนำไปประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันไปนะถ้าเฮาตกแต่งดาดีสิ่งของเครื่องอะไรต่างๆมันครบนี่นะศรัทธาญาติโยมเนาะพิธีกรรมที่เฮาก็จะเนี่ยจะทำวันนั้นมันก็จะสำเร็จผลนะเริ่มต้นดีก็เหมือนกับว่าโมเฮาทั้งหลายนั้นนะชนะไปแล้ว1ขั้นตอนละอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระธรรมเกี่ยวกับพิธีขันตั้งในเมืองเหนือของเฮาในเจ้าลาดนาของเฮาเนาะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็นำไปประพฤติปฏิบัติใจคือเกิดเป็นประโยชน์กับตนกับตัวเนอะนะเอาละศรัทธาญาติโยมนะลำดับต่อไปนะก็จะได้รับสายแนะนำจากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ต่างบ้านต่างจองติดสดับรับฟังอยู่เนาะอย่างน้อยก็เป็นการพบปะกับคณะศรัทธาญาติโยมนะในช่วงตอนเมื่อเช้าวันนี้เบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวเด้อ0820496971 0820496971นะศรัทธาญาติโยมอันอยู่ที่ไหนนะฟังจากคืนใดก็โทรศัพท์มาปะมาอูมาจากกันได้เนอโยมป่อโยมแม่เนอบัดเดี๋ยวนี้ก็เวลา 6:46 แล้วนะแห่บักกี้นาทีเฮาตันทั้งหลายนะก็อาจจะได้ไปวัดไปวาเนาะเพราะว่าวันนี้วันศีลวันพระวันธรรมอย่างน้อยหมู่เฮาทั้งหลายนะก็ได้ไปสงเคราะห์อนุเคราะห์พระเจ้าประสงค์ที่อยู่ในวัดของตันเนาะเอาละสายที่หนึ่งโทรมาแล้วเนอเจริญปอนเจริญปอนเนอเอะสาธุเจริญปอนโอ้โมตนาบุญประดาเนอะสัญญาณชัดเจนก่อประดาตั้งบ้านเฮาชัดเจนก่อประดาเจ้าชัดเจนเจ้าดังอ๋อหมดประดาขอถามหน่อยเอาสารเอาไปเติมข้าวตอกเอาไปเติมข้าวตอกก่อนที่จะไปเติมข้าวตอกไปก่อนข้าวสารเอาไปเติมข้าวตอกก็คือหมายความว่าบ่ใส่ข้าวสารสักกรรมใส่ข้าวตอกอีน่อใส่สวยก็ใส่เอาข้าวสารใส่แตงข้าวตอกเนี่ยก็คือว่าเฮาเนี่ยเป็นเหตุเป็นห้อยก็คือว่าเฮาปฏิบัติกันมาอย่างอั้นเฮาเอาแตนกันนี่เนาะแต่บางทีนี่เปิ่นกับใส่ข้าวสารนั่นนะปะดาเนาะเออบางทีนี่เปิ่นมาวัดมาวานี่นะเปิ่นก็เอาใส่ข้าวอันนี้ก็อาตมาภาพก็เอามาจากคัมภีร์ของท่านอาจารย์พระครูอดุลเนาะในคัมภีร์นั่นน่ะเปิ่นบ่ได้เขียนถึงข้าวตอกไว้เลยสักหน่อยเนาะประดาเนาะเปิ่นจะเน้นในเรื่องของข้าวสารกับข้าวเปลือกเป็นหลักนะข้าวตอกดอกไม้นี่ส่วนใหญ่แล้วเปิ่นจะนิยม
เอาไปใส่ถวายปู่จ้าอย่างวันพระวันศีลวันธรรมวันเนี่ยปะดะเนาะเปิ่นจะมีข้าตอกดอกไม้ธูปเทียนเปิ่นก็เอาใส่ไปตวยถ้าเป็นขันตั้งเนี่ยเปิ่นเฮือใส่ข้าวเปลือกข้าวสารนะเปิ่นส่วนใหญ่ละติเฮาหันนี่บะหมี่เนาะบะหมี่ข้าวตอกเอาเข้าใส่ในขันตั้งนะหมี่แต่ว่าข้าวตอกนี่อันเปิ่นเอาใส่ในขันเอาใส่ในพานเอาสำรับปู่จ้าพระเจ้ามาวันพระวันศีลวันธรรมอย่างเงี้ยเฮาเอาข้าวตอกดอกไม้เข้าไปปู่จ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีโลเออนะแต่บางคนเนี่ยเปิ่นบะหมี่ข้าวตอกเนาะเปิ่นก็เอาข้าวสารเต็นศรัทธาทั้งเพศเปิ่นก็เอาข้าวสารนั่นแล้วแหมแต่บางคนก็เอาข้าวตอกก็มีนะเออเอาละจาตุหมดนะต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญป้อนแต่เจริญป้อนฮับแล้วเนออ๋อยอมแม่จากทางใดจากทางใดฮะอ๋อแม่ฟังขึ้นได้เนี่ยนิ่มเดียวนี่ฟังขึ้นอย่างนี้อันแม่ลูกหลวงพูดว่ากำลังหลวงพูดว่าแม่ไปอยู่หลวงพูดในปีฝ่ายกันว่าอาจารย์อ๋อแล้วประเดี๋ยวนี้แม่อยู่ไหนฮั่นฟังเดี๋ยวนี้อยู่บ้านล่องเนี่ยนะอ๋อเดี๋ยวนี้ปิกมาบ้านล่องเฮาแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มาอยู่บ้านล่องเนี่ยอ๋อยังจะไปอยู่โพสต์สงการก็ไปอยู่อ๋อเอาละจะได้ก่อรักษาสุขภาพตัวเนอะมีอย่างก่อโทรมานะเยี่ยมแม่เนอะจ้าตูแหมหนึ่งสายเนอจะเลินปอนจากจังใดหาโยมแม่ดอยเต่าอากาศเป็นแต่ใดพ่องตั้งดอยเต่าโอ้โหซื้อกวาดต้องหมอกควันจะเริ่มเข้ามาแหมแล้วเนาะต่อแต่ว่าไปเวียงเชียงใหม่ว่าอู้ดมีแต่หมอกแต่ควันเนาะนี่แล้วนี่สัญญาณหรือว่าสารานีก็พอดีหรือว่ามันไม่ได้ฟังอาจารย์อ๋อเสาร์แล้วนี่อันเสาร์แล้วนี่อาตมาบ่ได้จัดรายการและเปิ่นก็อาจจะเอาในมนทำพระคุณเจ้าตนอื่นเนาะได้เข้ารายการแทนหรือว่ายังใดก็บ่ฮู้เหมือนกันเนาะจาตุหมดนะจาตุจาตุ0820496971เบอร์โทรวัดหนองยาวเนอสถาญาติโยมนะโมเฮาตั้งหลายก็โทรมากันได้ฮือกำลังจิตกำลังใจอาตมาก็ฮือกำลังใจสถาญาติโยมทั้งบ้านทั้งจองเนาะถามสารทุกข์สุขดิบหรือว่าบางผู้บางท่านก็ปมีความเข้าใจในพิธีกรรมอย่างต่างๆอีเนาะก็มาสอบถามกันได้ตอบได้ก็จะตอบเพื่อถ้าตอบมาได้ก็จะค้นคว้าเสร็จเรียบร้อยก็จะได้มาตอบคำถามเพื่อศรัทธาญาติโยมกันแห่งครั้งนะเพราะว่าทุกวันนี้นะหมู่เฮาทั้งหลายก็อยู่กับพิธีกรรมทั้งนั้นเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะพิธีกรรมก็เป็นเครื่องล่อหลอมเป็นเครื่องจักจุงนะดึงหมู่เฮาทั้งหลายนั้นมาทำกิจกรรมในตามพระพุทธศาสนาดีๆ ด้วยกันเนาะต่อไปแหมสายหนึ่งเนอะเจริญปอนเจริญปอนจากจังใหญ่หาอันดักปิงเจริญปอนโอ้ยแม่จากจังใดลำปางโอ้สัญญาณชัดเจนก่อนแม่ตั้งลำปางชัดเจนดีเนาะอากาศเป็นใดพ่องตั้งเมืองลำปางแม่จาโตอากาศดีอยู่เนาะอากาศเจนสบายอยู่เนาะตั้งลำปางเนาะฮ้อนฮ้อนหนาวหนาวพ่องสลับซับเปลี่ยนกันไปดูแลสุขภาพตัวเนอร์โยมแม่เนอร์อาจาตูแหมหนึ่งสายเจริญปอนโยมแม่จากทางใดฮะจากทางใ
อ๋อสัญญาณชัดเจนเนาะแม่วันนี้เออออ๋อบุญญาวาสในเปิดดึงดีเนาะสัตว์เปิดทายทอดเร่งสัญญาณไปเฮือสถาญาติโยมได้ฟังได้อย่างก็โมตนาเจ้าของสถานีเปิดโดยเนาะวันนี้บ่ไปตั้งใดก็โยมแม่อ๋อเออจะได้ก็โมตนาบุญก็โยมแม่ติดโทรมาเนอะอาจารย์อาโตเหมือนกันเหมือนกันอ่ะ082049697เหลือเวลาแหม5 นาทีเนอะ5 นาทีก็มีประโยชน์เนาะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดโทรศัพท์มาทุกสายโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์วัดหนองยาวเพราะว่าจะเป็นน้อยใจหวานนั้นใจเย็นโยมติฟังจากประเทศเพื่อนบ้านเมืองโกเนาะแล้วก็โยมปี่ชนะภาษีทาจากเมืองแม่สวยเนาะก็จะรับฟังกันทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมติฟังทางสถานีวิทยุทุกคลื่นสถานีก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมล้านนานะพิธีกรรมล้านนาเป็นเครื่องเตือนสติให้หมู่เฮาทั้งหลายได้เกิดเติงเกิดถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้านะเปิ่นก่อนเลยตกแต่งดาเครื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อปูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าบ่ฮือละบ่ฮือลืมคุณพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเนาะฮับสายแฮม1 สายเจริญปอนยอมแม่จากทางใดแม่อุ้ยหน่อยโอ้สัญญาณชัดเจนเนาะสัญญาณชัดเจนเนาะแม่ตาโทกชัดเจนเนาะมากมากเหมยเหมยอันฝุ่นควันก่ะโยมแม่อันจะได้กับปิดหัวดังให้ห้องเนาะคนเฒ่านี่อันตรายเนาะเอาละโมตนาโมตนาเนาะอาจารย์โตไอ้แม่เปิดอันวิทยุใกล้ลำไปมาก็เลยสะต้อนเสียงสะต้อนเข้ามาในโทรศัพท์นี่เนาะเวลาจะอันโอโทรศัพท์นี่คือปิดวิทยุให้กำก่อนนะต่อไปแหม1 สายเนอร์เจริญปอนอำเภอสะเมิงฟังกันนะกันไลน์ก็แม่ตั้งสะเมิงอืมแม่มาไหว้พระธาตุก่อนป้ากันแม่ก่อนโอ้ไปมากันนักกันหลายก่อนแม่ไปสักคลิปควันมาได้โอ้โมตนาบุญเนอะได้บุญกันขนาดอ่ะนะไหว้พระเจ้าสาพระเจ้าแล้วก็แม่เหมือนกันมาตอนมานี่ฮ้อนเนาะแม่นละแม่นละเอาละจะได้โมตนาโยมแม่เนออาจารย์โตเหมือนกันเอาละเวลาหมดเวลาแล้วเนอศรัทธาญาติโยมเนาะอาตมาภาพก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยปารมีธรรมองค์พระธาตุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกดวงบนโลกนี้ตลอดจนถึงพระธาตุเจ้าอัครสาวกโทกตนที่อยู่บนโลกนี้จงได้ดลบันดาลปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมเจ้าข้าทั้งหลายคือได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมดั่งกำมักกำปรารถนาแล้วจะไปลืมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปประพฤติปฏิบัติใจเป็นการปฏิบัติปูชาพุทโธธัมโมสังโฆอายุวันโนสุขังปะลัง